สนับสนุนรายการโดย Pixma G Series พรินเตอร์แทงแท้จาก Canonและในตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในร้านอาหารนะครับในโรงแรมนะครับเดอะพาริเซียงมักเก๊านะครับผมชื่อร้านว่า Lotus Palace นะครับผมร้านนี้ขายอาหารจีนแมนดารินฟิวชั่นนะฮะและนี่เลยครับ5เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาได้นำมาให้รายการเราชิมนะครับผมเอาเป็นว่าเริ่มจากเมนูทางขวามือผมก่อนเลยนะเมนูนี้นะครับเสิร์ฟมากับนี่เลยหอยนางรมนะครับแล้วก็ข้างบนหอยนางรมเนี่ยมีไข่ปลาคาเวียร์ด้วยโอ้โหแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้นี่เป็นเจลลี่ข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนเลยนะฮะชิมข้างล่างก่อนหอยไว้ที่หลังนะครับผมมะนาวมาเต็มๆเลยครับผมกลิ่นมะนาวมาเลยนะฮะเอาเป็นว่าเริ่มจากหอยเลยแล้วกันนี่ครับจะได้กินพร้อมกันแล้วเมื่อกี้แยกชิมมันต้องลงสดมากครับแล้วพอได้กัดไข่คาเวียร์เท่านั้นแหละแตกในปากเลยครับผมไข่นี่แบบรสชาติแบบเค็มๆนิดนึงไม่เค็มมากเกินไปนะครับแล้วก็หอยเนี่ยสดมากนุ่มมากครับต่อไปครับก็คือไก่พรนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชื่อพรเพราะอะไรนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาเขาบอกว่าต้องราดซอสด้วยแล้วก็คลุกนะครับทั้งหมดเลยนะฮะทั้งผักด้วยเป็นไก่สับนะฮะคลุกกับแครอทกันไปเลยว่าหน้าตาผมจะฟินขนาดไหนกับเมนูนี้กับเมนูไก่อร่อยมากครับไก่นี่นุ่มมากแล้วก็ซอสเนี่ยมีรสชาติเผ็ดนิดๆไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่เค็มมากด้วยครับกลมกล่อมเลยครับถ้าได้กินกับผักนะใช่เลยอร่อยมากครับเมนูนี้เมนูถัดไปเป็นกุ้งผัดกับซอสฟักทองนี่ซอสฟักทองผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะฮะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับรสชาติเหมือนกุ้งทอดแล้วก็เอาไปผัดซอสฟักทองเนี่ยผมก็เพิ่งเคยกินเหมือนกันรสชาติใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยความเผ็ดของพริกเนี่ยทำให้รสชาติมันเข้มข้นมากขึ้นนะครับไม่เลี่ยนเกินไปครับผ่านมา3เมนูแล้วอร่อยหมดทุกอย่างเลยนะครับเมนูที่4ดีกว่านี่เขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเจลลี่นะครับเป็นเจลลี่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นตับบดแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับถั่วญี่ปุ่นหรือว่าถั่วแระบ้านเราเองคิดยากเหมือนกันรสชาตินะครับไอตัวเจลมันเนี่ยมันมีรสชาติของคล้ายๆเหล้าจีนนะครับที่เขาไว้ใช้ทำอาหารนะครับแล้วก็มาผสมกับตับบดทำให้รสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมแล้วก็เข้ากันมากเลยนะครับมันมากๆสำหรับเมนูนี้นะฮะชิมถั่วด้วยก็ตัดนะครับที่ขมนิดนึงและนี่ครับผมเมนูของหวานในวันนี้นะฮะเสิร์ฟมากับมะพร้าวเลยหั่นมาให้ด้วยนะครับนั่นก็คือมะพร้าวเผาไม่ใช่นะครับเป็นนี่ผมเป็นพีชนะฮะตุ๋นยาจีนโอ้นี่ฮะ ร้อนๆเลยอร่อยมากครับไม่หวานเกินไปนะครับแล้วลูกชิ้นนี่นุ่มมากสักคำดีกว่าสดชื่นมากครับอร่อยมากเอาเป็นว่านะครับชิมกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยทุกอย่างเลยนะฮะเอาเป็นว่าผมจะขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับรับประทานต่อกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อของฝากที่โรงแรมแห่งนี้แหละเมื่อกี้ผมเดินดูและเรียบร้อยร้านใหญ่มากสวยมากด้วยนะครับเอาเป็นว่าขออนุญาตทานก่อนนะครับรายการ The First Ultimate จัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษตามรอยรายการให้คุณได้สนุกแบบเที่ยวสุดโลกมาเก๊าฮ่องกง4วัน3คืนพาคุณไปวัดกวนอิมหมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่าเดอะปารีเซียงมาเก๊าวัดซีซ่านฮ่องกงสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กับอาณาจักรใหม่ของ Iron Man Experience และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายตามสไตล์เที่ยวสุดโลกเที่ยวครบอยู่สบายอาหารครบทุกมื้อทั้งหมดนี้กับราคา 39,800 บาทแต่เดี๋ยวก่อนเราจัดราคาพิเศษให้กับแฟนรายการโดยเฉพาะเพียง 24,500 บาทย้ำอีกที 24,500 บาทสงวนสิทธิเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรมาหลังรายการจบจนถึงเวลา 22 นาฬิกาแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาได้ที่เบอร์ 095-252-8078 ทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับ